สิงโตกระโจนเข้าใส่ชายตรงหน้ามันเข้าไปกอดมนุษย์อย่างแน่นอย่างอลิซาที่ถูกเลี้ยงดูจากมนุษย์การกลับคืนสู่ธรรมชาติของมันนั้นยากเกินไปการฝึกล่าเหยื่อเหมือนเป็นการเล่นเกมมันไม่เคยจริงจังกับมันเลยจนถึงวันหนึ่งจอร์ดก็พามันออกไปล่าสัตว์จู่ๆอลิซาก็พุ่งเข้าหาหมู่ป่าเมื่อจอร์ดคิดว่ามันสามารถจัดการเหยื่อได้มันตลกมากอลิซาล้มหมูป่าแต่ไม่รู้วิธีจัดการเหยื่อยังไงต่อกลับกลายเป็นว่าหมูป่ากลับสู้อลิซาแทนไล่ตามอลิซาไปไม่หยุดจอร์ดเห็นแล้วหงุดหงิดมาก